สวัสดีครับต้อนรับสู่วันบันเทิงกับผมพระโตนะครับวันนี้พระโตมีข่าวดีสำหรับแฟนๆของพี่ไผ่พงศธรและพี่ต่ายอรทัยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของความเป็นคู่จิ้นของสองคนนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเขากลับมาแล้วกลับมาทวงบัลลังก์คู่จิ้นในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะวงการลูกทุ่งผู้ชมทั้งคู่จะมีละครร่วมกันอีกครั้งแต่ที่เราอยากรู้ก็คือว่าพี่ต่ายพี่ไผ่เจอกันอีกครั้งแบบนี้พี่ไผ่เขายังเขินเหมือนเดิมไหมนะพี่ต่ายนี่เจอกันบ่อยก็ความตื่นเต้นก็คงไม่ได้มากนะครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับพอเวลาจะไปเข้าซีนนี่เป็นการจีบกันจริงๆผมว่าหลายเทปเหมือนกันนะฉากอะไรที่มันต้องไปจีบกันจริงๆบอกรักกันสบตากันมันหัวเราะเพราะว่าปกติเราก็คุยกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับกว่าจะผ่านได้ก็หลายเทปนะต้องอดทนต้องมีสติก็ต้องพยายามตัดมันออกไปแต่จริงๆมันก็ตัดไม่ได้หรอกยังไงมันก็ยังพี่ต่ายก็เป็นพี่สาวจะไปจีบกันบอกรักกันโอ้มันก็เขินเขินพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งบทบาทล่าสุดของนักร้องเสียงนุ่มดีกรีชั้นเดอะสตาร์2022น้องเจมส์เจตพลนะฮะบทบาทนี้น้องเจมส์ได้สัมผัสปุ๊บเขาบอกเลยว่าโอ้โหชอบมากมันคืออะไรตามไปดูเลยครับอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ของหนุ่มเสียงดีดีกรีแชมป์เดอะสตาร์2022อย่างเจมส์เจตพลนั่นก็คือการเป็นดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุเป็นครั้งแรกงานนี้เจ้าตัวก็เลยเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นแฟนที่รอฟังลีลาการจัดรายการของเขาว่าแต่ได้ลองลงสนามจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแหละคะหนุ่มเจมสนุกดีครับคือด้วยที่เราเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วเราเป็นคนชอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ของวงการเพลงอยู่แล้วบางทีเราเกรงๆเราก็หันไปคุยกับพี่ชาบ้างอะไรเงี้ยให้มันรีแลกซ์มากขึ้นคือบางคนคิดว่าเป็นดีเจมันแค่พูดนะแต่พอมานั่งจริงมันไม่ได้มีแค่นั้นอะไรเงี้ยเราต้องแบบสแตนบายตลอดเวลาเราต้องเหมือนการแบบเล่นมุกแล้วก็มีเสียงใช่ไหมเสียงต้นมือคือเราทำเองหมดเลยนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ ผมว่ามันต้องเรียนรู้อ่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็อีกหนึ่งบทบาทที่เป็นชาเลนจ์ของผมมากๆนะก็คือการเป็นดีเจนะครับผมไม่มีหน้าไปสอนลูกมือจริงๆกลายเป็นปมชวนสงสัยว่าเพราะอะไรที่ทำให้อแม็กซ์ไม่ยอมรับสกายเข้ามาเรียนที่ Max Academy ทั้งที่ก็คือลูกของเพื่อนสนิทแท้ๆหรือเรื่องราวในอดีตของคู่หูแต่แม็กซ์จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องดับลงงานนี้เลยต้องให้กัปตันพุทธเนตรผู้รับบทแม็กซ์มาเคลียร์หน่อยแล้วล่ะค่ะเรื่องราวระหว่างแม็กซ์กับเต็มเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในปมของแม็กซ์เนี่ยสุดๆคือต้องดูพี่บอยเล่าให้ฟังคร่าวๆครั้งแรกนี่ก็แบบโหขนลุกแล้วอะคือเห็นบทนี้น้ำตาร่วงเลยนะมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆระหว่างเต็มแม็กซ์เนี่ยจนวันหนึ่งผ่านมาถึงรุ่นลูกของเต็มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นเหมือนพ่อครับอะแม็กซ์เนี้ยมันยิ่งกว่าซ้ำหรอกห้ามพลาดเลยนะคะกับละคร Across the Sky ลักฟ้าล่าฝันคืนวันเสาร์นี้20:15 PMค่ะอย่าแย่งอะไรที่เป็นของกูและกูหมายถึงทุกอย่างที่เป็นของกูมาถึงอีกหนึ่งคู่จิ้นที่โด่งดังระดับโลกบ้างครับน้องไบรท์น้องวินโด่งดังจากเพราะเราคู่กันเดอะซีรีส์นะคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดน้องไบรท์เนี่ยเขาไปเปิดบริษัทตัวเองแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระด้วยแฟนๆเขาก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะแบบนี้จะเห็นทั้งคู่มีโอกาสกลับมาทำงานร่วมกันไหมล่าสุดเจอน้องวินน้องวินว่ายังไงบ้างลองไปฟังกันหน่อยครับก็จริงๆว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันเดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งก็คือแคนเบอร์เรียนะครับที่ทุกคนจะได้เห็นงานคู่ด้วยกันบางหลายคนเรียกร้องว่าอยากเห็นงานคู่ที่เมืองไทยบ้างก็แล้วแต่โอกาสเหมือนกันว่าโอกาสจะมีให้ได้ทำงานร่วมกัน2คนอีกหรือเปล่าอะไรครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานกับพี่เขาเสมออยู่แล้วครับผมไม่ได้ติดอะไรความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเสมอเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางการทำงานของเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยยังไงความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเสมอถือว่ามีความหวังนะแฟนๆทุกคนพิสัทแล้วติดตามได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับวันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 โมงเช้าสวัสดีครับ